สวัสดีค่ะครูชิสวัสดีค่ะครูปุ๊กสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ห้องเรียนภาษาไทยแบบธรรมชาติห้องเรียน Comprehensible ไทยค่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะครูปุ๊กครูชินะนักเรียนนะแล้วเราก็มาเจอกันในวันนี้วันอะไรคะครูชิวันนี้คือวันพฤหัสบดีค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่21เดือนอะไรคะกันยายนเป็นเดือนที่เท่าไหร่คะ9ค่ะนะปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่คะพุทธศักราช2566ค่ะปีคริสตศักราชที่เท่าไหร่คะคริสตศักราช2023ค่ะค่ะนะวันนี้ครูปุ๊กครูชิมาพบกับนักเรียนทุกคนนะคะในวันพฤหัสบดีวันที่21เดือนกันยายนเดือนกันยายนเป็นเดือนที่9นะคะปีพุทธศักราชหรือว่าบางครั้งคนไทยก็พูดว่าพ.ศ.มันก็ง่ายดีเนาะพ.คศ. ่ะ2566หรือว่าคริสตศักราชนะค.ศ. 2023ค่ะอือืมมนะวันนี้เนี่ยครูชี้เนี่ยอยากจะชวนครูปุ๊กไปสวนสนุกอืมได้เลยค่ะครูปุ๊กรู้จักสวนสนุกหรือเปล่าอ้หารืวอก็ต้รองู้จักแต่สวนดอกไม้เป็นคนชอบดอกไม้นิดหน่อยค่ะไม่ค่อยอืให้มสนใจดอกไม้เท่าไหร่ค่ะนะจะชอบแบบสวนสัตว์สวนสนุกสวนสัตว์แบบซาฟารีไงนะซาฟารีพาร์คอย่างเงี้ยซาฟารีไนท์ซาฟารีอะไรแบบนี้ค่ะนะชอบที่เราเข้าไปแล้วก็มีสัตว์อยู่ในกรงแล้วก็ดูสัตว์อันนี้สวนสัตว์ใช่หรือบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในกรงค่ะแต่คนเนี่ยต้องอยู่ในรถขับรถแล้วก็ไปดูเสือดูสิงโตใช่ไหมนะใช่ไหมมีสิงโตอ่ะอืมนะแล้วก็เราต้องอยู่ในรถค่ะค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราอยากให้นักเรียนรู้จักสวนสนุกค่ะครูปุ๊กแน่นอนค่ะถ้าสนุกก็ต้องแบบมีความสุขมากๆเนาะแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงหัวเราะค่ะคุชิหัวเราะสิคะฮ่า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 เดี๋ยวอันนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้มีความสุขค่ะไม่ได้อยากหัวเราะหัวเราะนะใช่ไหมนะไปสวนสนุกมันต้องมีความสุขมีความสนุกไงเหมือนตอนเด็กๆเนาะเราก็อยากเล่นของเล่นอะไรแบบสไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบสนุกไงนะแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาสนุกจริงหรือเปล่าเพราะครูชิได้ยินเสียงก็ร้องอะไรคะตกใจกลัวเขากรีดใช่ไหมเขาใช่อ่าใช่ครูชี้บางทีเนี่ยไม่ใช่ตกใจไม่ใช่กลัวอ่าฮะแแตต่่สนุกเอ้ามันหวาดเสียวไงมันแบบบางทีเนี่ยอ้าวครูชี้เคยขับรถใช่ไหมอืเวอลาขับรถเนี่ยแล้วลงเขาอ่ะมีภูเขาใช่ไหมแล้วครูชี้ขับลงเขาเนี่ยมันจะถ้าครูชี้ไม่ร้องออกมาเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกแบบเหนื่อยแต่ถ้ามันจะรู้สึกสบายอ่ะโอ้ครูปุ๊กทำให้ครูชีเนี่ยนึกถึงนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนญี่ปุ่นที่เขามาประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าโอ้โหที่ญี่ปุ่นไม่มีแบบนี้ค่ะเวลานั่งนั่งรถเมล์ครูบอกนั่งรถเมล์โดยเฉพาะที่เขาบอกว่าเอออันเนี้ยนักเรียนเนี่ยต้องไม่รู้แน่ๆแต่ถ้าพูดคำนี้ขึ้นมานะคนไทยเข้าใจ
รถเมล์สาย8นะอันนี้เอนัี่นยนี้รถเมล์จะมีหมายเลขแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่อันเนี้ยครูชิเอามาเนี่ยจะเป็นรถเมล์ที่มีแอร์สายนั่นเลข8เนี่ยเขาไม่มีแอร์ค่ะแล้วเป็นรถสีน้ำเงินเหรอเป็รนถเก่มาันจะมีแบบมินิบัสแล้วก็มีรถใหญ่ๆสีชมพูค่ะเลข8เนี่ยแล้วก็ขับเนี่ยยาวมากเส้นทางเขาเนี่ยยาวมากนะแต่ก็เริ่มต้นจากแฮปปี้แลนด์เห็นไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แลนด์ค่ะนะเมืองแห่งความสุขเนี่ยนะแต่ว่าเขาจะมีชื่อเสียงมากเพราะว่าจะมีคนเนี่ยโทรศัพท์ไปนะฮัลโหลสาย8ไม่ดีขับรถเร็วมากสาคย่ะแปดอ๋ไมอ่ดีค่ะรถไม่ยอมจอดค่ะคนนะไทยก็พูดเหมือนกันนะว่าคอมเพนนะใชภ่าษาไทยแหละตำหนิเหรอตำหนิไม่ดีไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีใชอ่ันนี้ไม่ดีแล้วมากๆโดนคอมเพนมากๆก็คือสาย8ค่ะนักเรียนแล้วก็ทุกปีค่ะหนึ่งทุกปีเนี่ยเขาจะเป็นที่หนึ่งค่ะที่ขับรถเร็วมากแล้วก็เป็นรถที่ชอบแข่งกันชุบชุบชุบสาย8นี่มาสาย8เดียวกันไปที่นี่ค่ะบรูชเฮ้ยบางทีอยู่ขวาค่ะแล้ววิ่งฮูดที่จอดรถเมย์ครูชี้ค่ะบางทีใครๆบอกว่าโอ้ยกรุงเทพรถติดนะกรุงเทพรถติดแต่นั่งสาย8รถไม่เคยติดค่ะขใชว่าซ้ายเหมือนงูเลยมีนักท่องเที่ยวบอกว่าได้ยินว่ารถสาย8เนี่ยคือคนไทยบอกรถสาย8อย่าไปนั่งน่ากลัวแต่คนเนี้ยลองไปนั่งเขาบอกโอ้ที่ญี่ปุ่นไม่มีที่ญี่ปุ่นรถเรียบร้อยค่ะไมไม่่มสีนุรกถที่แบบเหมือนไปสวนสนุกเหมือนนั่งไวกิ้งเหรอคะเขาบอกว่าบางทีก็รถแบบนี้อืมใช่ค่ะนั่งสาย8คุณห้ามหลับค่ะทุกคนเนี่ยปกติเนี่ยบางทีก็จะนั่งแบบสบายสบายใช่ไหมแต่นั่งสาย8ต้องนั่งจับเก้าอี้ข้างหน้าค่ะเขาจะมีเหล็กแล้วก็จับไว้ค่ะเหมือนเวลานักเรียนไปนั่งรถไฟฉึกฉักฉึกฉักปุ้นปุ้นแล้วก็สวนสนุกนะเราต้องจับเอาไว้อันะนี้เราไม่ได้ชวนไปนั่งรถเมล์สาย8ค่ะเราจะชวนนักเรียนไปสวนสนุกที่นี่ค่ะเราเรียกว่าสวนสยามเฮ้ยครูชิสวนสยามเนี่ยหรือว่าสยามปาร์คเนี่ยก็คือเป็นสวนสยามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีสวนน้ำสวนอสันนนุี้กใช่ไหมสแลว้นวก็น้ำก็คือมีน้ำที่สำคัญก็คืออยู่ใกล้บ้านครูปุ๊กอ๋อที่มีน้ำเยอะๆนี่ก็คือสวนน้ำนะมีใทชี่่เล่นที่เป็นน้ำทั้งนั้นเลยค่ะใชท่ะเลค่ะแล้วก็มีอะไรสไลเดอร์มีอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือสวนน้ำแต่ตรงนี้ล่ะคะอันนี้แหละที่เรียกว่าสวนสนุกค่ะ สนุกจริงหรือเปล่าอ้าวก็คือถ้านักเรียนชอบนะมันก็สนุกค่ะถ้าอายุมากก็อาจจะไม่ชอบค่ะครูชินะบางคนเนี่ยกลัวค่ะอย่างอันนี้นะคะสนุกไหมม้าหมุนโอไม่้ใช่ม้าแล้วหมุนแบบนี้ม้าหมุนเนี่ยมันก็คือนั่งไปค่ะแล้วเราก็จับหนึ่งตึ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 งอ๋อมีเพลงด้วยนะใช่ค่ะมันจะมีเพลงด้วยมีดนตรีนะแล้วก็นั่งแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆค่ะตืแต่ดดึงตึงตึงตืดดึงตึงตึงไม่เห็นสนุกเลยอ่ะนี่ค่ะเขาไปเหมือนไปเซลฟี่ไงแบบเดี๋ยวนี้เด็กๆก็จะชอบถ่ายรูปใช่ไหมแล้วมันก็จะมีม้าหลายๆตัวมีรถเหมือนซินเดอเรลล่ามีรถฟักทองอ๋อนะนะแล้วก็ไปถ่ายรูปเวลานั่งนั่งในรถฟักทองอย่างที่ครูปุ๊กบอกใช่ไหมใช่นี่เคห็่นะไหมรถฟักทองเห็นไหมนะเขาก็จะแบบ
ไปเซลฟี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องสนุกแต่ว่าถ้าสำหรับเด็กเล็กๆไงเด็กเล็กๆเนี่ยจะชอบมากแค่แบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเด็กก็สนุกแล้วค่ะโอ้โหแล้วถ้าเกิดไปเล่นอันนี้ล่ะคะเขาเขียนว่า Amazing อ่ะโอ้อันนี้เป็นรถไฟเหาะและไม่เหาะธรรมดาเนาะเป็นเหาะแบบตีลังกาด้วยค่ะนะเหาะเนี่ยมันหมายถึงเหมือนเราอยู่ข้างบนอากาศเหมือนเครื่องบินเหมือนซูเปอร์แมนเหาะเพราะว่ารถไฟเนี่ยปกติเนาะฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนก็จะอยู่บนพื้นดินนะแต่อันเนี้ยมันเหมือนอยู่ข้างบนลอยฟ้าอยู่ค่ะโอ้โหมันขึ้นไปข้างบนค่ะตึโอ้โหตึ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 มันไม่ได้อยู่ที่พื้นดินค่ะไปใช่เลคย่ะค่ะตึ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 คืแตอ่ไม่ได้เหาะธรรมดาตีเลหังาะกาแล้วด้วยตีลังกาด้วยโอ้โหเดี๋ยวคุชิมันไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเอาไม่ใช่ตีลังกาแบบมันก็นึเหวกี่ยแงล้ไปวก็ตามรางของรถอะค่ะนะเพียงแต่ปิ้วตอนปทิี่้วมันตอนที่มันหวาดเสียวที่สุดหวาดเสียวก็คือน่ากลัวนะค่ะก็คือตอนที่มันเริ่มออกค่ะออกตัวพอทุกคนเนี่ยใส่ใช่ไหมเหมือนเซฟตี้ตัวเองใช่ลไหม็อกมาเปท็ีน่นลี็่อกแล้วก็ต้องจับไว้ค่ะนะเสร็จแล้วเนี่ยรถไฟก็เริ่มออกค่ะจึก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 เสร็จแล้วเนี่ยธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ตอนที่มันจะขึ้นเราก็จะแบบอย่างนี้นะพอถึงระดับที่สูงที่สุดของเขาแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยลงมาค่ะนะเขาจะปล่อยลงมาเราก็จะแบบใช่ไหมมันจะหวาดเสียวตอนเนี้ยเราบอกว่าเสียวท้องไงมันจะแบบทุกคนก็เลยแบบจะต้องร้องออกมาแบบให้มันดังๆเพื่อให้ท้องมันรู้สึกไม่เสียวอะนะอ๋อเข้าใจแล้วมิน่าเวลาไปสวนสนุกอ่ะก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงสนุกไหมเพราะทุกคนกรีดกรีดกรีดเหมือนกำลังจะตายเอาบางคนชอบไงชอบความหวาดเสียวมันสนุกของเขาไงนะเหมือนรถที่กำลังจะขึ้นไปแล้วก็ปล่อยลงมาใช่ไหมขึ้นจึกจึกมันจะช้าๆตอนขึ้นไงจึก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 เราก็จะแบบค่อยๆตื่นเต้นค่ะตุบ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 ตุเฮบ้ตยุบตุบตุบพอยังอ่ะสูงอแล่้าวอสู่างแล้วสุดแล้วค่ะฟิวโอ้โหตอนลงเร็วใช่แล้วก็ปล่อยลงมาเนี่ยมันจะแววแล้วก็ไปตีลังกาด้วยมันจะหมุนอย่างนี้ค่ะตามรางของมันนะแต่มันแป๊บเดียวเองครูชิกไม็่เขาให้คุณเนี่ยหยุดหายใจอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่หยุดหายใจไม่ใช่หมายถึงหยุดเครื่องเล่นให้เราเนี่ยหายใจอ๋อไม่ใช่หมายถึงเราเนี่ยหยุดหายใจใชหม่ายถึงเครื่องเล่นน่ะหยุดตีลังกาไงเพราะตอนที่ตีลังกาเนี่ยเราจะเสียวแล้วบางทีเราจะไม่หายใจค่ะเราจะอึ๊บกลั้นเราหาจยะใจอึ๊บใช่ไหมเราจะกลั้นหายใจไม่หายใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดตีลังกาคิดว่าคนจะตายค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีแบบตีลังกาหนึ่งรอบเบรกก่อนเครื่องเนี่ยไม่ตีลังกาแล้วก็หยุดให้เราคหาืยอใจหยุดเครื่องเล่นให้เราเนี่ยพักหายใจใช่ไหมไม่ใช่ใชหยุ่ดหายใจเราเนี่ยหยุดหายใจตอนที่เราขึ้นมาแล้วเราก็ตีลังกาเนี่ยเราไม่หายใจอยู่ค่ะเรากั้นไว้ใช่ไหมใช่อืมเพราะมันเสียวไงมันเสอืียวมเห็นไหมเห็นไหมบางคนเนี่ยชอบบางคนสนุกนะเล่นแล้วเล่นอีกเล่นแล้วเล่นอีกอะค่ะสนุกตรงไหนคะครูปุ๊กก็คิดไม่สนุกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าครูปุ๊กรู้สึกเหมือน
หัวเนี่ยมันเหวี่ยงเสร็จละอันนี้ดีกว่าค่ะครูปุ๊กอันเนี้ยสนุกค่ะเตะเดดึงเตงเตงเตะเดดึงเตงเตงเตะเดดึงเตงเตงผู้ชี้ไปเล่นได้ไหมคะอันเนี้ยท่าอันทางนี้ไม่น่ากลัวได้ค่ะแต่มากๆแล้วเขาจะให้เด็กๆเล่นแต่ที่ผู้ใหญ่เล่นได้เนี่ยก็คือเหมือนคุณแม่ไปกับลูกต้องดูแลลูกอันนี้ก็จะขึ้นไปด้วยกันนะแต่แล้วส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่กับลูกนั่งไปด้วยกันค่ะแล้วเอขอึ้นมันก็จะยกขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเป็นรอบอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นกลมๆเนาะครูผู้คะลูกครูชิโตแล้วเนี่ยครูชิไปที่สวนสนุกแล้วก็จับเด็กไปนั่งกับป้าป้าอยากนั่งแต่ถ้าไม่มีเด็กไปด้วยเขาไม่ให้ขึ้นหนูไปกับป้านะคะครูชีก็ไม่เป็นไรค่ะครูชีก็บอกเขาว่าเออป้าอยากเล่นน่ะขอป้าเล่นหน่อยนะดูแล้วอันเนี้ยไม่ค่อยหวาดเสียวป้าเล่นได้หัวใจไม่ตุบ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 หัวใจไม่ตื่นเต้นใช่ไหมไม่เต้นแรงแรงแล้วก็ไม่ตกใจใช่นะไม่ไนม่่าน่กาลักวลัวอันนี้โอเคไหมเออได้ค่ะนะอ่าแล้วก็มีอย่างอื่นอีกใช่ไหมแล้นวะแล้วอันนี้ค่ะอันนี้น่ากลัวไหมคงไม่น่ากลัวมั้งก็ขึ้นแล้วก็หมุนโอ้แต่มันคงปวดหัวแต่มันจะหมุนไม่เร็วเท่าไหร่มันจะคล้ายๆกันแต่ความสูงเนี่ยจะสูงกว่านะจะสูงกว่านะแล้วเห็นไหมมันจะเหมือนมีแรงเหวี่ยงเรานั่งนั่งอยู่เราก็จะเอียงแบบนี้อ๋อบอลลูนไอ้ลูกบอลลูนเนี่ยเห็นไหมตอนแรกเนี่ยมันขึ้นไปตรงๆใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเอียงแบบนี้เพราะว่าแรงเหวี่ยงเพราะว่ามันหมุนค่ะหมุนสมมติอันนี้เป็นลูกบอลลูนใช่ไหมแล้วอยู่บนนะหัวเราเราก็จะตรงๆพอมันถูกเวียงไหมโอ้ยเอียงฉันจะตกหรือเปล่าเอีไมยง่แบบนี้เขามีที่ล็อกเอาไว้ค่ะกันตกเพราะนั้นครูชิก็จับนะราวเหล็กเอาไว้จะได้ไม่ตกไม่ต้องกลัวไม่ต้องล็อกคอเพื่อนนะโอ้ยช่วยด้วยมันจะมีราวแบบนี้ค่ะที่เหล็กที่เราจับได้ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกปลอดภัยว่าเอียงก็ไม่เป็นไรมันโอ้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันเหมือนปลาหมึกเลยค่ะใอชัน่นี้ค่ะแต่อันนี้เนี่ยจะปวดหัวนิดหน่อยนะครูชิอันนี้นอกจากขึ้นใช่ไหมมีแบบขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมใช่นอกจากขึ้นแล้วลงแล้วเนี่ยมันยังหมุนด้วยโอ้แม่เจ้าโอ้ใช่แล้โอว้น่าปวดเนีห่ยัวหมุนเนี่ยมันก็จะมีความเอียงของอันนี้ด้วยครูปุ๊กคะค่ะมันไม่ได้หมุนแค่เล็กๆแต่มันหมุนเพื่อตุ๊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 หมุใชน่คเป่็ะนวงใหญ่ด้วยคือหมุนเล็กๆของหมึกแล้วเนี่ยแล้วยังหมุนไปอีกใช่ในแต่ละหนวดใช่ไหมเราเรียกหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกมันก็จะมีหลายละมีสี่ไหมนะตัวสี่อันเนี้ยมันก็จะหมุนไปด้วยค่ะนะแล้วหมุนเนี่ยมันก็จะเอียงไปด้วยค่ะนี่ไงครูปุ๊กใช่มี4ค่ะครูปุ๊ก นะเนี่ยอันเนี้ยหมุนเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังหมุนอีกโอ้ใช่ค่ะหมุนหนวดปลาหมึกเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยแล้วก็มันในหนึ่งหนวดเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นสี่อันน่ะนะสี่ที่นั่งให้เรานั่งเนาะไอตัวเนี้ยมันก็จะหมุนของมันไปด้วยแล้วก็หมุนรอบใหญ่ไปด้วยหมุนรอบเล็กหมุนรอบใหญ่แล้วยังขึ้นลงใชโอ่เมาเอาเบะอ้วกเลยอ่ะครูถึงบอกว่าต้องเป็นคนที่ชอบไงบางคนชอบก็สนุกไงนะบางคนไม่ชอบเนี่ยก็จะรู้สึกปวดหัวตุบ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 แต่หลายๆคนก็ไปเล่นก็อาจจะชอบไงโอ้แล้วประเภทที่แบบหมุนแล้วก็ขึ้นมากกว่าปลาหมึกอีกอะ
อันนี้แบบขึ้นเหมือนกับเป็นทาวเวอร์เลยนะใช่ขึ้นค่ะหมุนด้วยแล้วก็ขึ้นด้วยใช่มันเป็นรูปอะไรคะรูปนกใช่ไหมครูชิใช่ใช่ค่ะเป็นนกนเกนี่ยมันก็จะหมุนของมันไปด้วยนะเห็นไหมพอหมุนไปด้วยเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆค่ะมันหมุนแล้วก็ใชโอ่้สูงเสร็จแล้วตอนลงมันอาจจะเร็วกว่าไงคุณชิมันจะแบบฟูสนุกอะค่ะสเนอุกตรองไหนวัยรุ่นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบมันต้องแข่งกันค่ะกับเพื่อนกล้าหรือเปล่าเก่งเปล่ากลัวไหมโอ้โหแล้วอันนี้ล่ะหน้าโอ้โหอันนี้ทำไมเครื่องเล่นในสวนสนุกมันจึงมีแต่หมุนอันนี้เนี่ยคุณปุ๊กไม่ชอบเลยค่ะคุณรุชิกูปุ๊กอันเนี้ยนะเหมือนจานแล้วก็หมุนใช่ไหมหมุนเสร็จแล้วก็เอียงด้วยใช่ไม่ใช่เอียงธรรมดาค่ะคุณชิเอียงแบบกระแทกอย่างนี้ด้วยค่ะเขามีเด้งอีกอ่าฮกิะ่งกระเดก้ิง่งกระเด้งกระเด้งแล้วก็หมุนไปด้วยค่ะแล้วก็เอียงไปด้วยแบบนี้แล้วก็เอียงมันเราจะเทอะอ๋อคุชิเข้าใจแล้วทำไมจึงมีคนเนี่ยเนี่ยเขาชนิดที่แบบว่าเหมือนกลัวจะตกค่ะมีมือซ้ายมือขวาโอ้โหกูปุ๊กดูคนนี้เนี่ยครูชี้คะใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่มันกระเด้งเนี่ยที่ครูปุ๊กบอกมันกระเด้งแบบเนี้ยคือก้นเราเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาจากที่นั่งอะค่ะโอ้โหคกน้นนี้ก็จะลกอลายยเป็นเลแบยบนี้จับขึ้นมาเนี่ยลอยขึ้นมาเลยค่ะคนนี้ก้นก็จะลอยแบบนี้ใช่โอ้ my ก้นไม่ god ติดเก้าอี้ไม่ติดที่นั่งค่ะมันก็เอาจะกระเด้งแล้วมันไม่แบบกระเด้งตกลงมาข้างล่างอะคะบางคนเหงื่อบางคนหล่นลงมาค่ะแต่จะไปอยู่ตรงกลางค่ะอ๋ออยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใตชรง่กลางคุชิเข้าใจไหมริมเนี่ยมันก็จะแบบกระแทกแต่ตรงกลางเนี่ยมันแค่หมุนเฉยๆไม่ค่ออย๋อแรงกระแทกมากนะอืบมางทีเด็กๆเขาก็ไปยืนตรงกลางค่ะไปยืนตรงจุดตรงกลางแล้วก็ไปเต้น ยืนเต้นได้ค่ะมันมไมี่ไหดน้้าล่ะเรริียมกริมจานดิสโก้ใช่ค่ะนะตรงริมเนี่ยมันถึงจะกระแทกแรงกระแทกมันเยอะนะอ่าครูปุ๊กก็เลยแบบไม่ชอบเหมือนกันเวลาไปนั่งแล้วครูปุ๊กบอกเมื่อไหร่จะหมดเวลาเมื่อไหร่หมดเพราะว่ามันกระแทกอ่ะแล้วก้นเราลอยขึ้นมาเฮ้ยเราตก็ุต๊้องจับใช่ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นจริงๆครูชิโอ้โหคุชิคิดว่าข้างในคุชิอ่ะมันจะแบบใช่ตึกโอ้โใหช่พ่นเราล่ะโอ้โหเจ็บค่ะแล้วก็คิดว่าหัวใจเนี่ยอาจจะตกลงไปอยู่ข้างล่างนะส่วนแบบกระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะขึ้นมาอยู่ข้างบนมันน่ากลัวใช่ไหมอันนี้ไม่น่าจะให้เด็กๆเล่นเนาะใช่นะแต่ถ้าเด็กเล่นก็คือเป็นเด็กโตค่ะเด็กวัยรุ่นอายุต้องแบบประมาณสัก12-13เนี่ยเล่นได้นะเขาอาจจะชอบด้วยงั้นให้เด็กเนี่ยไปเล่นอันนี้ค่ะเครื่องเล่นอันนี้ค่ะเครื่องเล่นอันนี้เนี่ยเหมือนเป็นจรวดใช่ค่ะที่ไหนคะมีนักบ UFO ินอวกาศเห็นไหมอพมอีลโลนักบินอวกาศเหาะอยู่ที่หนึ่งคนใช่เวลาเราออกไปข้างนอกโลกใช่ไหมนาซาเนี่ยส่งจรวดไปค่ะไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารเนี่ยนะแล้วก็จะมีนักบินอวกาศเนี่ยนั่งไปค่ะนะแต่เวลาเราเข้าไปในเนี้ยคุชิอ่ะมันจะเหมือนแบบเขาก็จะเปิดแบบเหมือนเราอยู่นอกโลกค่ะเหมือนอ๋อทั้งจะหมมดีเหมือนกับเป็นจอทีวีใช่ไหมให้เราเห็นเราก็เหมือนกับเราใชเนี่่ยกําลังออกไปแล้วเหมือนตอนเนี้ยเราอยู่โลกเราแล้วก็มีแบบอืมใชพุ่่งขึ้นไปเขาบก็นจะท้องฟ้าให้เรารู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่บนจรวดค่ะมันจะมีความสั่นเหมือนเรากำลังพุ่ง
ใช่เขาจะให้ความรู้สึกเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมันจะแบบเหมือนดาวใช่ไหมอุกกาบาตอุกกาบาตอะเป็นก้อนหินน่ะที่มันหลุดออกมาจากดาวอะเป็นก้อนหินใหญ่ๆใช่ไหมปึ้งผ่านเออเราต้องคอยหลใชบ่ด้วใยชไหม่ใช่เราก็จะแบบมองเห็นเอ้ย เห็นไหมเอออันนี้ใช้ได้อันเคเรรืื่่อองงเไลม่่นน่อาันนกี้ลัโอวเคค่ะอันนใชี้่อันนี้สนุกไม่แต่น่าไม่กลัวน่าค่กะลัวใช่เพราะมันมีแค่ภาพเฉยๆที่ให้อ่ความรู้สาึกเหมือนเราเนี่ยกำลังออกไปที่อวกาศออกไปนอกโลกใช่ไหมไม่ได้อยู่ในโลกแล้วไม่ได้อยู่ในนะทวีปต่างๆแล้วเราเข้าออกไปนอกโลกเลยนะแล้วมีแบบเด้งไหมจรวดเนี่ยมีบ้างเหมือนตกหลุมอากอา๋ศออย่างเงี้ยแต่ไม่สูงไงมันแคอ่่อึางเหมใืชอ่นไหเมวลาเรานั่งเครื่องบินใช่ไหมแล้วตกมันก็จะมีสั่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเครื่องจรวดมันก็จะสั่นๆดีอ่ะอย่างนี้ดีใช่ใช่ไหมถูกสั่น มันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังออกไงออกไปแล้วนอกโลกแล้วแล้วก็มีดาวอยู่เต็มท้องฟ้าเลยนโอ้ะแล้วก็มีอุกกาบาตเจอเนปจูนไหมพลูโตยูเรนัสเมอร์คิวรีมีดาวมแบีบดาผว่าอะไนรด้วบย้างนอะ่าแต่นะมันก็เลยให้ความรู้สึกแบบโหเราออกไปนอกโลกแล้วอืมก็โอเคค่ะอันนี้เด็กเล่นได้ค่ะผู้ใหญ่ก็เล่นได้โอ้อันนี้คุณชีชอบค่ะน่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์ค่ะที่อแบ๋อบมีที่นี่แล้วก็หมุนตึง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 อันเนรัา้นก็แบอยูบ่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนหมุนไปค่ะลอนดอนอายอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ่าครูชิอ้าวไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนเป็นแกนตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวหมุนอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวหมุนอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันก็จะค่อยๆหมุนใช่ค่ะแล้วแกนกลางเนี่ยมันก็จะเอียงไปด้วยเอาเอียงอีกใช่คือไม่ได้สนุกแล้วตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้หมุนด้วยใช่ไหมคุณปุ๊กใช่ค่ะหมคุุนชิแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ไม่สนุกแล้ใวช่ก็คือแกนกลางเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็บางทีก็ขึ้นมาตรงบางทีก็ตอนแรกเนี่ยขึ้นอย่างนี้แล้วก็หมุนไปด้วยหมุนใช่คุชิจะหมุนแล้วก็ค่อยๆเอียงแล้วก็ค่อยๆขึ้นบางทีก็ขึ้นตรงบางทีก็เอียงอย่างนี้ค่ะบางทีแบบนี้ไอ้แบบนี้โอเคนะหมุนแบบนี้โอเคหมุนแบบนี้โอเคถ้าหมุนแบบนี้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเมาเนี่ยไอ้อันนี้เรียกอะไรนะมันก็จะเอียงไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยนะครูชิอ่าฮะเหมือนหมุนที่นี่ด้วยแล้วก็นะแกนกลางเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็เอียงไปด้วยสนนีุก่ไหมอ่ะตใชรง่กับแกนกลาใชง่เนี่ยใช่เราก็จะหมุนที่นี่ไปโอ้โหใช่นักนเระียนหมุนหมุนแล้วก็แล้วก็หมุนตั้งแล้วก็หมุนเอียงโอ้แต่มันเป็นเหมือนรถไงคุชิมันห้อยลงข้างล่างเอียงตามน้ำหนักที่วิ่งที่หมุนน่ะนะแรงเหวี่ยงไม่สนุกแล้วทีแรกคิดว่าจะเป็นสวนสนุกเครื่องเล่นอันนี้น่าจะสนุกไงนะโอ้ยจริงๆเนี่ยในนี้ยังมีอีกตั้งเยอะนะครูชิส่วนสนุกเนี่ยอันนี้อ่ะเหมือนไวกิ้งเนาะใช่ค่ะเหมือนไวกิ้งอันนี้คล้ายๆเอ้ยไม่คล้ายกันเนาะไม่ค่ะอันนี้มอัันนจนะั้นหนิ่ะนหมุนอันนี้ไม่ได้หมุนติ้วใช่ไหมไม่โยกไปโยกมาโยกอัไนปเนี้ยโยกมคารูปุ๊กไม่เคยไปนั่งไม่รู้มันหมุนแบบนี้หรือเปล่าหัวหมุนตีลังกาดิครูบอกว่ามันน่าจะตีลังกาเพราะว่าตรงกลางมันเขียนมันเป็นรูปแบบนี้ค่ะนะใช่ไหมมันน่าจะหมุนแบบหมุนหน้าปวดหสัาวมรนอะบน่าจะหมุนเป็นวงกลมไม่น่าจะเป็นไวกิ้งแล้วนะแบบเนี้ยอันนี้ในช่าจ่ะแบบอันนี้ใช่ไหมที่ครูปุ๊กใบชอก่มันหมุนเนี้ยใช่นะมันก็น่าจะหมุนขึ้นไป
360องศาเนี่ยค่ะหมุนอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกมันอาจจะหลอกกันไงเหมือนชิงช้าขึ้นลงขึ้นลงแบบไวกิ้งแค่ไวกิ้งก็จะแย่แล้วนะมีหมุนบางคนชอบตื่นเต้นไงรู้สิชอบตื่นรู้รู้นะนี่ยังไม่ได้นั่งจริงๆเลยอ่าฮะเอออันนี้คือสวนสนุกใช่แนค่่ะใจว่าสนุกนะเออบางคนเขาสนุกไงรูชิเห็นไหมไวกิ้งเขาก็มีเหมือนกันนะที่นี่ก็ไวกิ้งก็สูงเหมือนกันค่ะนะโอ้โหปุ๊บปุ๊บใช่เลยค่ะอันเนี้ยมันตีลังกาแน่นอนค่ะมันกำลังขึ้นไปแล้วค่ะมันกำลังเหวี่ยงจนเป็นวงกลมแล้วคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยอาจจะเริ่มหัวกำลังจะทิ่มลงมาแล้วค่ะสนุกค่ะครูชิเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาชอบอะไรที่มันแบบตื่นเต้นสนุกแบบของเขาไงครูชิโอ้โหจริงๆส่วนสนุกเราเนี่ยมีเครื่องเล่นอีกหลายอย่างนะใช่ที่ค่แะน่ๆมันจะสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะอยคูรู่ทีช่ินี่แล้วก็มันมีอันที่เป็นทาวเวอร์ด้วยค่ะนะทาวเวอร์แล้วเรานั่งห้อยขาลงมาน่ะนะแล้วก็ขึ้นไปสูงมากๆค่ะเสร็จแล้วปล่อยปุ้งลงมาเนี่ยเรหาัวเสียเงินไปเพื่อเหมือนกับเราจะไปทเดราสเสอีบยเงินไปเพื่อให้เรากลัวเหรอคะใช่ค่ะนะบางคนไงแบบวัยรุ่นน่ะจะชอบไงครูชินะเราไมอา่จจะแบบแล้วค่ะไม่ใช่วัยรุ่นแล้วหมดเวลาสวนสนุกแล้วค่ะไม่ไปแล้วเครื่องเล่นอีกเยอะเลยไม่เล่นแล้วค่ะเฮแค้ย่แค่ตรงนี้ก็จะตายแล้วครูชีถ้าครูชีไม่ชอบตรงส่วนสนุกนะมันจะมีแบบที่เป็นเหมือนจูราสสิกพาร์คอะมีรถขับเข้าไปแล้วก็มีไดโนเสาร์นะแล้วก็ยังมีส่วนของเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์มีช้างแมมมอสมีไดโนเสาร์ลองเน็กทีเล็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะอเล๋อยค่ะนะแล้วอักน็นั้นเนี่ยให้นักเรียนไปเที่ยวเองดีไหมสวนสยามเนี่ยนะไปดูเข้าป่าแอฟริกาอะไรค่ะไปดูไดโนเสาร์คอยาวยิ่งกว่ายีราฟอีกใช่นะแล้วก็ยังมีบ้านผีด้วยค่ะโอ้โหสวนสนุกมีอะไรอีกหลายอย่างเยอะมากวันนี้เนี่ยเป็นแบบน้ำจิ้ม น้ำจิ้มของเรามีความหมายว่านิดหน่อยนะพนอิดให้หน่อมยีหนร่อยสชาติสนุกสนุกใช่นะนะแต่ที่นี่เขามีของเล่นเยอะมากนะแล้วก็มีส่วนน้ำที่น่าสนใจนะเอาคไว้่ะเรามาคุยกันใหม่ก็ได้ค่ะค่ะได้ค่ะก็นวะันนี้หมดเวลาแล้วเนาะก็ขอบคุณครูปุ๊กนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีสวคัส่ะดีค่ะ